สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวไปลงปลาที่บ่อปลาแต่พลัดทำหล่นหนึ่งตัวกว่าจะมาเจออีกทีถึงกับต้องร้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสุดอึ้งเมื่อผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปเล่าเรื่องราวสุดตะลึงหลังเธอได้จับปลาในบ่อตอนเที่ยงหลังจากนั้นผ่านไป4ชั่วโมงเพิ่งสังเกตว่าเผลอทำปลาหล่นตากแดดไว้ก่อนเก็บขึ้นมาดูเห็นสภาพแทบไม่อยากจะเชื่อแบบนี้มันเกินไปไหมโดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่าแล้วอากาศก็ร้อนเหมือนซ้อมตกนรกอ่ะพร้อมกับระบุในคลิปว่าแดดประเทศไทยสร้างเรื่องที่บ้านลงปลากันตั้งแต่เที่ยงแล้วก็มีปลาที่ตกหล่นไม่ได้ไปพร้อมเพื่อนๆนอนตากแดดตั้งแต่เที่ยงมาเจอน้องเขาอีกที4โมงเย็นรู้สึกปลาแห้งๆเลยบิดดูสรุปเนื้อปลาข้างในคือสุกซึ่งจากคลิปจะเห็นว่าเป็นบรรยากาศที่บ่อน้ำแห่งหนึ่งซึ่งมีการดูดน้ำออกจนแห้งเพื่อจับปลาโดยทางบ้านของเธอจับปลาส่วนใหญ่ออกไปเสร็จตั้งแต่ตอนเที่ยงแต่พออีก4ชั่วโมงให้หลังเมื่อกลับมาดูอีกทีก็เจอกับสภาพของปลาตัวนึงที่ตกหล่นนอนตายอยู่บนบกก่อนพอลองจับตัวมันถักดูก็พบว่าเนื้อปลาด้านในโดนแดดจนสุกทั้งตัวไปเลยทีเดียวทั้งนี้หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปได้รับความสนใจจากชาวเน็ตและเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมากหลายคนเห็นสภาพปลาแล้วต่างอึ้งไปตามๆกันพร้อมกับสะพรึงกับแดดเมืองไทยเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังเข้ามาแซวสนั่นอาทิปลาอยู่บนบกแป๊บเดียวก็กลายเป็นปลาแดดเดียวแล้วคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแบบนี้ไม่ต้องเสียแรงก่อเตาคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามาถึงยุคที่ไม่ต้องเอาทอดแล้วเหรอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปลาสุกได้ด้วยแดดเมืองไทยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่ต้องเสียแรงก่อเตาเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพี่ก็รู้ที่นี่แดดประเทศไทยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเคยเอามะม่วงวางทิ้งไว้หลังรถกระบะผิวมะม่วงดำไม่แดดเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ